ทุกวันนี้เราทานอาหารนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสารปนเปื้อนทานผักก็มียาฆ่าแมลงใช่ไหมครับทานปลาก็มีสารปรอทในน้ำนะครับทานยาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าสู่ร่างกายบางคนก็ดื่มแอลกอฮอล์บางคนก็สูบบุหรี่เงี้ยนะครับนี่คือเรื่องของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเสร็จแล้วมันจะออกจากตัวเราได้ยังไงครับก็คือออกทางไหนครับออกทางตับนะฮะแล้วนั้นการที่เราจะต้องดูแลตับเพื่อขับสารพิษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญทราบไหมครับว่าตับเนี่ยทำงานยังไงในการขับสารพิษมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะคือการที่เอาสารพิษเนี่ยซึ่งอยู่ในรูปที่ละลายในไขมันให้เปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปที่ละลายในน้ำได้นะอันนี้เรียกขั้นตอนที่1สารที่ได้เนี่ยบางทีนะมันจะเป็นพิษมากกว่าเดิมไม่ซ้ำนะงั้นต้องมีขั้นตอนที่2มารองรับคือขั้นตอนที่จะเปลี่ยนความเป็นพิษเนี่ยให้มันน้อยลงแล้วก็ขับออกจากร่างกายออกไปเป็นอันว่าครบจบ2ขั้นตอนสารพิษก็จะออกไปจากตัวเราได้ครับอันนี้เราเคยดูแลการดีท็อกซ์ของตับยังไงบ้างครับนะขบวนการในทั้ง2อันเนี่ยต้องการตัวมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนหรือโปรตีนหน่วยย่อยนะครับสารต่างๆเหล่านี้ครับจะมีบทบาทในการช่วยให้ขั้น1และขั้น2ดำเนินการได้ต่อเนื่องถ้าเกิดการติดขัดนะครับสารพิษตกค้างมันก็จะเกิดการดูดซึมกลับเข้าไปในร่างกายใหม่ความเป็นพิษก็จะไม่ไปไหนก็จะเก็บอยู่ในตัวเราเราจะต้องทานผักทานผลไม้ให้เยอะเพราะว่าเราต้องการวิตามิน A วิตามิน B ไม่ว่า B2 B3หรือว่าเป็นพวกวิตามิน B9 หรือเขาเรียกว่าโฟเลตครับนะเหล่านี้นอกจากวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุเรารู้จักใช่ไหมครับแคลเซียมแมกนีเซียมนี่คือแร่ธาตุสำคัญที่ต้องใช้สังกะสีนะครับทองแดงเหล็กนี่คือแร่ธาตุต้องใช้อยู่ในผักและผลไม้แต่ถ้าเราทานไม่พอล่ะเราก็ต้องทานพวกอาหารเสริมวิตามินเสริมเข้าไปนะนอกจากนั้นยังมีอีกครับในกระบวนการทำงานของตับใช้กรดอะมิโนสำคัญตัวหนึ่งครับเรียกว่ากลูตาไทโอนแต่เราจะไปรับประทานกลูตาไทโอนเนี่ยมันไม่ค่อยดูดซึมนะครับงั้นเราต้องรับประทานตัวที่จะไปสร้างกลูตาไทโอนนะหรือไปเปลี่ยนเป็นกลูตาไทโอนตัวนั้นก็คือกรดอะมิโนที่เราเรียกว่าซิสเตอีนครับนะงั้นเราต้องหาซิสเตอีนมาทานนะแล้วพืชผักนะหรือสารธรรมชาติต่างๆที่มีผลต่อการดีท็อกซ์ตับมีอะไรบ้างอย่างเช่นสารที่อยู่ในสารถั่วเหลืองนะเรียกว่าเจนิสตีนนะครับสารที่อยู่ในชาดำนะครับหรือสารที่อยู่ในชาเขียวพวกแทนนินหรือ EGCG นะพวกนี้คือสารธรรมชาตินะซึ่งจะช่วยให้การทำงานของตับเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับพืชผักที่มีประโยชน์อย่างนึงนะครับสำหรับการดีท็อกซ์ตับก็คือพวกบรอกโคลีรวมถึงพืชที่มีหัวอย่างเช่นกระหล่ำดอกอะไรแบบนี้ครับก็มีสารพวกซัลโฟลาเฟนนะครับช่วยในการดีท็อกซ์ตับหอมแดงนะก็มีเคอร์เซตินนะครับพวกนี้ครับคือสารที่จะช่วยนะในการดีท็อกซ์ตับนอกจากเรื่องอาหารที่เราจะต้องหมั่นรับประทานหรือถ้าเราทานไม่เพียงพอเราก็ใช้พวกอาหารเสริมเหล่านี้เข้ามาช่วยให้ตับเราทำงานได้ดีสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับหลีกเลี่ยงนะเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของบุหรี่คือหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายการนอนหลับสำคัญครับถ้าเรานอนดึกตับก็จะต้องทำงานหนักนอนแต่หัวค่ำอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลตับด้วยครับอย่าลืมนะครับ